มันยังไงลูกมันยังไงคือพี่ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็จริงจริงตอนได้เห็นข่าวพอเวลามันผ่านไปทุกคนก็เริ่มมาบอกพี่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วตอนที่แบบคนที่ต้องเห็นพี่ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเราหรอที่เราไปอะไรได้ไปพี่ยาไหมคะได้ไปครับแต่ว่าที่ได้ไปกับพ่อคุณแม่แล้วก็ไปกับครอบครัวแต่ว่าได้ไปกับเบลล่าไหมคะที่ไม่ได้ไปครับก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับทีครับตกใจไหมคะคนที่เขาเป็นแบบคนที่เขาเป็นแบบที่จะไม่ได้ถามว่าตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราตัวพี่เขาเองได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวกับเราไหมครับพี่เอาเสียงบอกกันเลยเราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยครับไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยครับเราได้คุยกันเรื่องเพฮามากกว่าเรื่องต่างๆเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอดตั้งแต่ละครจบไปได้แบบคุยกันมากขึ้นคุยกันเหมือนเดิมได้มีอะไรสำคัญสำคัญกันมากขึ้นกันตลอดเลยนะคะก็เป็นคนน่ารักครับแล้วก็ตั้งแต่ละครแล้วก็คือเขามันเป็นละครเรื่องแรกของทีด้วยเนาะพี่ก็รู้สึกว่าพี่เขาสปอร์ตทีมมากแล้วก็มีอะไรแนะนำเขาก็แนะนำตลอดคอยบอกคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะละครจบมาเขาก็ที่มีอะไรหรือว่าที่ไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่อยากปรึกษาก็เขารับฟังตลอดพี่กับพี่ดูดูระหว่างพี่กับพี่เบลล่าเป็นสถานะอะไรยังไงสถานะเราเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันแล้วกันในอนาคตล่ะจะมีการรู้สึกพัฒนาได้ไหมโอ้ถ้าในอนาคตคิดว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรยังไงคนทำงานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพี่เองนะอย่างที่พี่ได้รู้สึกมาพี่ก็ขอยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากกับพี่เองแล้วก็แม่พี่เบลเองยังไงในอนาคตเราจะทำการงานตรงหน้าพี่ให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยมากแล้วก็มันเป็นโปรเจกต์ที่อยากทำแล้วก็อยากทำพี่ชอบเราไม่ลูกเออชอบเขาไหมพี่เขาต้องสเปคเราไหมครับพี่เขาต้องเป็นสเปคไหมพี่เขาไม่กล้าทำจริงจังอายุห่างไม่ถึงสามคนห่างแล้วไปสำหรับตัวที่เองพี่ไม่ได้มองอะไรไม่เคยเพราะว่าอาสำหรับเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรนี้ก็คือใครที่ว่าสถานะอะไรคิดว่ามันไม่มีแบเรียที่เราจะต้องพี่ไม่จีบพี่เดียวใช่ไหมคะก็คุยกันปกตินะครับไม่เป็นพิเศษครับผมก็คุยกันเรื่องเดินทางปกติเราก็จะตามคุยกันเรื่องอย่างเรื่องหมาแมวอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนชอบหมาชอบแมวด้วยอะไรแล้วเนี่ยมันมีคนแบบว่าแอบเห็นว่าเราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลล่าจริงไหมครับถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลพี่เคยเดี๋ยวนี้ต่อเดี๋ยวนี้นาราไม่แสดงอีกนะตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่พี่กับซ้อมเต้นแล้วต้องถ่ายละครแล้วพี่ดันซ้อมเต้นไม่ได้ปวดอะไรเนี่ยครับพี่ก็เลยมาคิดเพราะว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีกับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพี่ก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกให้งั้นลองยืดลองยกโยกเสียงพี่ก็ตรงแล้วแหละขอเสียงพี่เลยจ้าแบบนี้มันทำให้เราวางตัวลำบากการเจอกันทำตัวปกตินะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถามว่าได้เจอกันไหมก็สำหรับตัวพี่กับพี่เบลก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าหลังจากละครจบไปเราก็ต้องไปเตรียมตัวละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาพี่ก็เพิ่งพี่อาจจะเห็นพี่ดูแบบผอมๆไปเพราะว่าพี่ก็อาจเป็นพี่ดูแบบหายด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็สำหรับดวงใจเทวพรมตอนดูดับสาวก็ต้องมีไปเรียนภาษาไทยใหม่ต้องมีไปเวิร์กช็อปการพูดอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนนะเพราะนั้นพอตั้งมีครับพ่อคุณแม่ของพี่ว่าแบบเอ็นดูเราขนาดเนี้ยและหลายคนก็แบบลุ้นมากว่าจะมีติดไหมกับการที่เราจะคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายคนก็เชียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าแม่เขาเอ็นดูเราด้วยคิดว่าเรื่องไหนนะครับตัวรัฐมาลาพักอยู่ที่ไหนตัวไหนห้าสิบสอง
ในส่วนของคือทุกไลฟ์ของเราค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคนที่ป่วยมาจากตอนนี้มันก็เป็นมาต่อเลยนะคะว่าเป็นมิตรภาพที่เราทำมิตรภาพที่ดีที่ไหนก็ดีใจที่พ่อแม่เขาเอ็นดูด้วยแล้วก็ดีใจที่ทั้งแม่หนูทั้งพี่ต้นแล้วก็พี่ๆในกองพี่มันก็มีคนที่เชียร์อยากให้เราจีบพี่เบลล่าจริงๆเราจะมีลุ้นไหมตรงนี้เนี่ยเขาต้องตีนะอย่างนี้ไม่ใช่หรออันนี้ก็เสียงก่อนเลยจ้าทุกคนเลยครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่เองก็เราคุยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในอนาคตจะอะไรแบบนี้ไหมแต่ตอนนี้พี่ไม่มีใครเลยใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีใครเหงาไหมครับคือสองแล้วก็อ๋อไม่เหงาเนาะมันมีอะไรบ้างที่ไม่ได้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูนักบอลกันเราด้วยกันครับโอเคพี่เหนื่อยแล้วลูกโอเคขอบคุณครับพี่เหนื่อยแบบต้องพี่เหนื่อยกันเหนื่อยแล้ว